โอ้ครับโอ้นะโอเคสวัสดีครับพี่น้องครับพอดีมี FC นะครับเดือดร้อนเพราะว่าน้องเขาถูกตำรวจค้นตัวแล้วก็เจอใบกระท่อม2ใบนะครับซึ่งใบกระท่อมเนี้ยตอนนี้มันกำลังเป็นเรื่องที่อยู่ในสภาก็คือพยายามจะปลดล็อกว่าใบกระท่อมไม่ได้เกี่ยวกับสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่พืชที่เป็นสารเสพติดนะครับอยู่ที่ตำรวจไปค้นตัวแล้วก็นำซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาที่ป้อมเขาเรียกอะไรนะป้อมปู่โพใช่ไหมใช่ครับป้อมปู่โพเบื้องต้นเราอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆก็อยากจะปิดบังหน้าตาน้องเขานะครับน้องชื่ออะไรนะชื่อตวนครับชื่อตวนชื่อจริงชื่ออะไรชื่อตวนเหมือนกันครับอ้าวชื่อจริงก็ตวนเหมือนกันครับแล้วทีนี้บ้านเดิมอยู่ที่ไหนครับบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภออะไรจังหวัดสุรินทร์อำเภออะไรอำเภอสังขะอำเภอสังขะครับแล้วทีนี้เรามาอยู่ในจังหวัดปทุมนี่นานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วนะครับวันนั้นที่แจ้งป๋ายังไกลไปเนี่ยคือว่าคือให้เหตุผลป๋าไปว่ายังไงนะผมโดนค้นครับแล้วก็เจอใบกระท่อม2ใบแล้วเจ้าหน้าที่ทำยังไงเจ้าที่ก็ลงมาตอนนั้นที่ไล่ผมอ่ะครับจะมีคว้ากระบองด้วยคว้ากระบองไม้ใช่ไหมน่าจะเป็นกระบองที่มันหดได้ครับกระบองเหล็กหรือกระบองอะไรก็คือหดได้ใช่ใช่แล้วเขาทำยังไงบ้างแล้วเขาก็บอกว่าจอดอย่างเงี้ยเราขี่รถจักรยานยนต์มาครับผมแล้วเรียกให้จอดครับผมแล้วเราจอดครับจอดปั๊บเขาก็ลงมาแล้วก็ค้นหน่อยก็บอกเงี้ยเปิดเบาะให้ผมเปิดเบาะผมก็เปิดให้ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่ไปค้นน่ะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรหรือเป็นหมวกทองหมวกทองครับหมวกทองไปกี่นายก็2นายครับผม2นายนะครับเสร็จแล้วไปค้นเจอใบกระท่อมของเรานี่2ใบนี้อยู่ที่ไหนอยู่ถุงกางเกงครับอยู่กระเป๋ากางเกงครับผมด้านซ้ายด้านขวาครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยใบกระท่อมที่เราได้มานี่คือยังไงใครเป็นคนแนะนำให้คือเพื่อนบอกว่าแก้ปวดท้องได้ครับก็เลยเอามาให้ตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้ทานเราไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเองก็คือเก็บไว้ครับครับแล้วทีนี้ดวงซวยก็คือเจ้าหน้าที่ไปเจอไปค้นตัวและเราคิดไหมว่ามันน่าจะมีคนแจ้งไม่ครับไม่ได้คิดว่ามีคนแจ้งนะครับครับอันนี้ว่าทำไมเขาไปค้นเราแล้วไปเจอเอาไอ้นี่พอดีครับทำไมคนอื่นเขาไม่ค้นเหรอวันนั้นก็มีบางวันนะครับที่ผมขี่รถผ่านนะครับจะมีก็โดนค้นกันครับแต่หลายวันแล้วครับก็มีอยู่คันนึงแต่ว่าไม่ใช่ที่โรงงานผมอยู่ครับแล้วทีนี้วันนั้นหลังจากเขาเจอใบกระท่อมเสร็จแล้วเขาพามาที่ป้อมใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เขาเอาอะไรของเราไปบ้างก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนครับครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าจะไปลงบันทึกจะลงแจ้งความหรืออะไรประมาณนี้แหละครับแล้วทีนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่ายังไงต่อก็เขาบอกว่าไอ้เขาก็ให้คุยนั่งโต๊ะนอนนอกป้อมแล้วเสร็จแล้วก็คือมีการต่อรองกันไหมมีครับผมแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าปกติเนี่ยต้องไปขึ้นศาลอะไรเสียเวลาไหนประวัติก็ต้องเสียประมาณนี้เขาก็พูดเรื่องบทกำหนดโทษให้ฟังครับผมถ้าไปขึ้นศาลเนี่ยอาจจะเสียเวลาใช่ครับอาจจะประวัติจะเสียประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้อย่างไงทีนี้แล้วเขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าไอ้อย่างนั้นเอานี้แล้วกันรอจะให้ป๋าช่วยไงเขาบอกเนี้ยอ๋อเขาเรียกตัวเองว่าป๋าใช่ไหมเขาถามว่าจะให้ช่วยยังไงครับแล้วทีนี้เราบอกว่าไงเพราะว่าก็ผมไม่รู้ว่าป๋าเพราะว่าผมไม่มีตังค์อะไรเงี้ยก็ตังค์แฟนให้มาก็240 บาท240 บาทครับ
แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อป้าก็บอกว่าเนี่ยโทรยืมเพื่อนยืมอะไรตอนนี้ทำงานด้วยกันสามพันถ้าเอามา 3,000 ก็ทุกอย่างจบกันทุกอย่างจบกันเลยครับแล้วเสร็จแล้วก็เราเพื่อนให้ยืมเท่าไหร่ก็คุยสักพักหนึ่งก็เล่นให้ผมโทรไปเพื่อนที่ทำงานใช่ไหมครับครับให้ยืมเพื่อนที่ทำงานเขาให้ยืมเท่าไหร่ก็ให้ยืมสัก 3,000 ก่อนก็ได้ประมาณไม่ใช่เพื่อนให้ยืมตังค์จริงน่ะเท่าไหร่อ๋อเพื่อนที่ผมยืมใครไม่ได้แล้วตอนนี้ผมเลยโทรไปหาคนที่รู้จักมาเลยมาก็คือพอดีเพื่อนมีตังค์อยู่พันหนึ่งแล้วก็ของผมอีก200ครับแล้วก็จ่ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับผมแล้วมาจ่ายกันที่ไหนที่ป้อมเนี่ยที่ตู้หินอ่อนข้างนอกที่ป้อมใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วก็คือจ่ายไปเท่าไหร่ทั้งหมด1,200ครับผม1,200เสร็จแล้วปัญหาคือ1,200นี่จบกันเจ้าหน้าที่บอกอย่างนั้นใช่ไหมครับผมปล่อยผมกลับบ้านไรให้ผมกลับให้ก็คือว่าถ้าจ่ายพันใน1,200นี่ก็คือปล่อยตัวกลับบ้านครับเสร็จแล้วก็เราเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ให้บัตรประชาชนไปใช่ไหมครับผมอันนี้เราวันนี้ที่โทรมาร้องเรียนที่ป๋าเนี่ยก็คือว่าอยากได้บัตรประชาชนคืนครับผมอ่ะป่ะเดี๋ยวป๋าพาไปเอาบัตรประชาชนคืนนี้จะได้หรือไม่หรือไม่นะครับป่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันนะครับที่ตรงนี้จะเป็นที่เก็บนะครับเป็นเก็บเราเรียกว่าเก็บอะไรอ่ะเก็บของกลางไม่ว่าจะรถเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเอามาจอดไว้ใต้สะพานนะครับป้อมนี้ที่น้องเขาบอกกันนะครับไปเดินทางเดินหน้าหาความยุติธรรมให้ผู้อันนี้นะครับไปกระท่อมเนี่ยจริงๆทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อยู่ในการที่จะอภิปรายกันเรื่องปลดล็อกเรื่องใบกระท่อมนะครับเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับอันนี้เป็นป้อมนี้นะครับตลาดปูโพใช่ไหมฮะในน้องที่เขาบอกว่านั่งอยู่ม้าเห็นอ่อนนี่นั่งม้านี้ใช่ไหมก็มาเอาบัตรประชาชนคืนนะครับขอบัตรประชาชนคืนนะครับสวัสดีครับขอพบหัวหน้าป้อมหน่อยครับฮะออกตรวจครับออกตรวจที่ไหนตรวจธนาคารร้านทองครับคันนี้ไอ้อย่างนี้พี่แล้วเอาบัตรประชาชนน้องเขาเนี่ยใครเป็นคนเก็บบัตรประชาชนน้องเขาไว้เมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่20ครับรุ่นอะไรที่ไปตำรวจสายตรวจเข้าไปค้นตัวน้องเขาที่ในนิคมบางกะดีนะครับแล้วก็ไปเจอใบกระท่อม2ใบแล้วน้องเขาเนี่ยคือ เพื่อนแนะนำบอกว่ากินใบกระท่อมแก้ปวดท้องเสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจพาน้องเข้ามาที่ป้อมมาที่นี่เหรอมาที่นี่แล้วตอนนี้เอาว่าตอนนี้คือว่าต้องการบัตรประชาชนขึ้นก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ไปยึดบัตรประชาชนเขาไว้ได้ยังไงไม่รู้ว่าใครจับมากี่โมงกี่ทุ่มอ๋อใกล้ๆบ่ายโมงครับผมบ่ายโมงสายตรวจใช่ไหมสายตรวจสองคนครับครับซีบีอาร์ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นสายตรวจใช่จราจรตรงนี้ต้องเอาสายตรวจเรียกใครก็ได้ที่เอาบัตรประชาชนน้องเข้ามาคืนก่อนแล้วเขาพาไปที่ไหนไปพามานี่เลยครับพามานี่เลยมาเจรจากันที่นี่นะครับชื่อเขาชื่อไม่รู้จักไม่รู้ครับเพราะว่าเอาว่าวันที่20ช่วงเวลากี่โมงนะครับช่วงเวลากี่โมงบอกให้เดี๋ยวให้ดาบเขาโมให้บ่ายโมงครับใกล้บ่ายโมงไม่ตอนนี้คือรู้นะคือว่ามันเป็นปล่อยปอกอะไรตลอดเข้าใจผมเข้าใจดาบก็ต้องรู้ว่าใครอย่างเงี้ยไม่ใช่คือป้อมนี้มันสร้างคือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจครับป้อมมันอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ดี
เพราะว่าป้อมนี้มันต้องใช้บริการประชาชนคือต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเขามีเรื่องราวมาก็ต้องคือถ้าเข้าไปที่ทำการสอนอเนี่ยมันจะดีกว่าทั้งร้อยเวรทั้งหมายจะอยู่ตรงไหนจะให้กระจายมากกว่าถ้าไปตรงนั้นจะแล้วเขาจะสั่งมาที่นี่แจ้งความเลยก็ไม่เป็นไรคือเขาเข้าไปคุยกับร้อยเวรก็ได้มันคือมันทำได้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมนะเข้ามาที่นี่บางทีเจ้าที่เขาจราจรเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับถ้าทำจริงๆแล้วบางทีตอบถ้าผิดจริงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนนะครับแล้วก็มีบันทึกหรือว่าให้ร้อยเวรต้องไปตามกระบวนการใช่ไหมพี่ครับแล้วมาที่พอมาที่ผมก็ไปใช่ดาบนะอธิบายตามข้อกฎหมายไปสุดยอดงั้นพี่เข้าใจเข้าใจตามนี้ทางนี้เขาคือว่าเขาพามาแล้วเขาทำอะไรบ้างเขาบัตรประชาชนไว้ใช่ไหมครับเขาเรียกเอาตั้งแต่อยู่นู่นแล้วครับแล้วก็พาไปไหนเนี่ยก็พานี่เลยครับพานี่ใช่ไหมสอนรถประชาชนผมมาไอ้แล้วคืออะไรนะที่มีสองดาวอะไรไม่แล้วมีมอไซค์ขับรถเลยไอ้ผมก็แต่คนขับวินมอไซค์ครับน้องเขาขี่มอไซค์มาแล้วตำรวจคนนึงเป็นคนขี่แล้วให้น้องเขาซ้อนมาเข้ามานี่แล้วเอารถมอไซค์มาด้วยใช่แต่รถมอไซค์อยู่ไหนครับผมอ๋อรถมอไซค์ผมอยู่ที่ทำงานครับเขาให้คืนไปแล้วครับผมทีนี้คือความต้องการของพี่คือครับอยากได้บัตรประชาชนคืนครับอยู่นี่ปกติถ้าเรียกบัตรมานะที่นี่ผมจะเก็บไว้ที่นี่อันนี้เฉพาะงานจราจรใช่ไหมผมชื่อตวนครับอะไรนะตวนครับตวนไหมตวนวรพจน์ครับอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าจราจรจะออกไปสั่งอะไรแล้วก็จะมาปักกระเป๋าที่นี่กับเรื่องนี้ไหมครับเดี๋ยวดาบที่ยึดบัตรประชาชนเขาประชาชนไว้เนี่ยคือข้อหาอะไรคือบางทีเขาอาจจะลืมบัตรลืมอะไรไว้เขาอาจจะลืมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดใช่ไหมเจ้าที่จะไม่มีอำนาจยึดไม่มีอำนาจยึดเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินถ้าไปกับขี่ตอนนี้คือกดออกมาก็ห้ามแล้วอันนี้เขาอาจลืมแบบขี่ไว้อันนี้คือเราคิดว่าน่าจะประชาชนน่าจะลืมใช่ไหมแล้วอย่างนี้ของพี่นะผมแนะนำอยากให้เข้าโอ้มีทนายสงการด้วยทนายสงการแอบดูอยู่เนี่ยก็จะให้เข้าไปที่โรงพักเลยพี่นะเพื่อที่ว่าเรียนหรือว่าผู้กำกับบัญชาผมจะให้ความกระจายทีนึงเพราะว่าตรงนั้นคือจราจรไม่ได้ทำแล้วก็เป็นสายตรวจใช่ไหมจราจรผมก็ดูแลเรื่องการจราจรอาจจะมีอุบัติเหตุด่วนขันไปในจราจรช่วงกลางวันใช่ไหมก็ไปสั่งก็มีร้อยเวรมานั่งปั๊มแค่นี้แต่ว่าน้องเขาบอกอยู่ในสวนบางกะดีใช่ไหมอันนั้นข้างในส่วนมากสายตรวจจราจรถ้าไม่มีเหตุว่า40รถชนเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปหรือว่าจะอยู่ตามถนนหลักสายไอ้พื้นที่คมมันเป็นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมแล้วสายตรวจไปค้นเลยสายตรวจก็คือสามารถเข้าไปตรวจก็เลยดูความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผมให้ความกระจ่างไม่ได้ครับผมก็เจ้าที่มาเนืองกันแต่ว่าครับคนละสายงานเพราะน้องผมมาสายตรวจใช่ไหมใช่ใช่ไอ้ที่ผมไม่นี่นะครับเนี่ยการใช้อำนาจในป้อมเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกร้องเรียนเพราะอะไรอ่ะกลางวันนี้เป็นจราจรมาอยู่ใช่ไหมกลางคืนเป็นสายตรวจมาอยู่กลางคืนก็จราจรนี่ครับคือจะอยู่24ชั่วโมงอันนี้คือป้อมนี้เป็นป้อมความหมายก็คือเป็นป้อมจราจรใช่ครับมีเหตุการณ์ที่10รถชนรถอะไรหรือว่ามีอะไรชาวบ้านเขาก็มาแจ้งมาอะไรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้สุดยอดสุดยอดดาบสุดยอดเลยแต่ว่าถ้าสายตรวจแล้วตัวก็จะมี3ผัดก็มีผัดเช้าผัดบ่ายแล้วก็ผัดเย็นครับแต่ช่วงนี้ก็งานจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีที่ราชการที่คลองหลวงนะมีกำลังครับครับครับตอนนี้จะมีหัวหน้าสายตรวจก็เรียน20แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ผ่านมา20แต่วันที่20ใช่ไหมแบบนี้ที่เท่าไหร่จริงๆไปเอาบัตรน้องเข้าไว้แต่ผมก็ไม่รู้ไงคือเข้าไปในมันจะมีตารางที่ว่าใครเข้าไปเนี่ยมันมีร้อยเวรต่อสู่สามารถอธิบายได้โอเคต้องผมนี่จะเป็นอันนี้คืองานจราจรของผมทั้งนั้นเลยก็คือมีตารางชัดเจนใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าจบทีผมอาจจะไม่ค่อยนั่นเองอันนี้ก็ตารางจราจรนะครับแต่พี่เข้าไปโอเคดีกว่าเนาะนะเพราะผมกลับดีกว่าเนาะเข้าในดีกว่าพี่เพราะว่าผู้ชาจะได้ที่แจ้งอะไรได้เนาะเพราะว่ากระจ่างแค่นี้ใช่เข้าใจว่าตำรวจพี่ก็อยู่ระดับ
คือพูดง่ายๆว่าบางทีให้ข่าวอะไรก็ไม่ได้การเราไปนู่นหมดเลยใช่ใช่อ่ะก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราไปตามที่โรงพักกันเนาะไปโอเคโอเคนะถ้าจะไงนะสั่งมาทีก็ไม่ว่าดูในเก๊ะในอะไรไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ใช่เผื่อเขาเก็บไว้ในเก๊ะเนี่ยดาบลองดูคือถ้าไปทางนู้นแล้วเขาจะติดต่อทางคนนี้คนที่มาทำการวันนั้นเวลานี้ใครเข้าไปเข้าเขาจะสามารถติดต่อได้เลยโอเคตามนั้นนะครับโอเคเขาอาจจะเก็บไว้ที่ตัวเขาได้โอ้ยถือเข้ามาในป้อมอยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้กันคนที่ก็เก็บไว้ที่ตัวเขาใช่ไหมพี่ใช่ไหมต้องเช็คไปแบบนั้นดีกว่าเราเช็คทีได้นี่เนาะถ้าเกิดว่าบางทีเขาเก็บไว้ที่ตัวเขาก็มาคืนกันได้เนาะโอเคขอบคุณมากครับจ่าครับครับผมเดี๋ยวให้โอเคพี่เดี๋ยวอันนี้นี่น่าจะเป็นผู้กลับนะครับน่าจะเป็นผู้กลับนะครับเบอร์โทรผู้กลับนะครับ0814543387นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นป้อมปุโพนะครับป้อมปุโพที่ออกมาจากปทุมนะครับออกมาจากบางบัวทองนะครับให้เห็นป้ายป้อมให้เห็นป้ายก่อนนะครับถ่ายป้ายก่อนนะเนี่ยการที่จะออกไปตั้งตรวจนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาผู้กับดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าน้องเขาก็ค่อนข้างกลัวหวาดกลัวกับอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนะเขาร้องเรียนมาคือเขาอยากได้บัตรก็คืนแต่ส่วนจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่หรือไม่อันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ